สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวเกาะติดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า160คนตอนนี้ทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับคือสภาพความเสียหายและภารกิจของการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองชิอันจัวจังหวัดชวาตะวันตกจากสภาพจะเห็นได้นะครับว่าบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังมีซากปรักหักพังขนาดใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญของการกู้ภัยด้วยแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อยคือ162คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนเจ้าหน้าที่เตือนนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะมากขึ้นกู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่คาดว่าคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่คาดการเอาไว้เบื้องต้นว่ามีผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกประมาณ25คนขณะนี้กำลังพยายามจะเข้าถึงพื้นที่คูเกนังซึ่งเกิดดินถล่มเนื่องจากแผ่นดินไหวเพื่อจะเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อยากจะถูกทับอยู่ข้างใต้ครับสำหรับเมืองชิอันจัวศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคนอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงนะครับห่างจากจาการ์ตาไปเพียง75กิโลเมตรเท่านั้นก็เลยทำให้จาการ์ตาเองสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นด้วยแล้วมีการอพยพประชาชนลงจากอาคารสูงมีรายงานผู้บาดเจ็บมากกว่า300คนแต่ว่าสื่อท้องถิ่นก็รายงานนะครับว่าจำนวนผู้บาดเจ็บสูงกว่านี้โดยอาจจะอยู่ที่ประมาณ700คนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกประมาณ 13,000 คนบางส่วนไปอยู่ที่เต็นท์พักพิงชั่วคราวแต่ก็มีอีกจำนวนมากต้องอยู่กันริมถนนกลางแจ้งแล้วก็เกิดไฟดับเป็นวงกว้างซ้ำเติมในผู้ประสบภัยที่ไร้ที่อยู่แล้วเป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยโดยสำนักงานภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียครับหรือ BNBP ได้รายงานว่าสภาพบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างน้อย 2,200 หลังในจำนวนนี้มีจำนวนมากที่พังถล่มแบบทั้งหลังนะครับแล้วก็ทับคนติดอยู่ข้างใต้มีรายงานว่าเกิด aftershock มากกว่า80ครั้งโดย25ครั้งแรกเกิดขึ้นภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ก็เตือนว่าอาจเกิด aftershock ขึ้นมาได้อีกสำหรับประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกกันว่าวงแหวนอัคนีซึ่งมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวสูงแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในอินโดนีเซียคือแผ่นดินไหวขนาด 9.1 เมื่อปีค.ศ. 2004 ที่เกาะสุมาตราทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม14ประเทศติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียและรวมถึงไทยครับมีผู้เสียชีวิตตอนนั้นคือ 226,000 คนโดยผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับด้านสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGS ก็รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 ในระดับตื้นลึกจากก้นทะเลเพียง10กิโลเมตรนอกชายฝั่งหมู่เกาะโซโลมอนใกล้กับเมืองมาลังโกในวันนี้ด้วยโดยประกาศเตือนคลื่นยักษ์สึนามิในพื้นที่ชายฝั่งหมู่เกาะโซโลมอนปาปัวนิวกินีและวานูอาตูในรัศมี300กิโลเมตรรอบศูนย์กลางแผ่นดินไหวแล้วให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูงครับโดยหมู่เกาะโซโลมอนก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าวงแหวนอัคนีรอบมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวสูงเช่นเดียวกับอินโดนีเซียที่ตั้งอยู่ในวงแหวนอัคนีและเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวไปเมื่อวานนี้ทางนี้ก็มีรายงานว่าเกิดคลื่นสูง30เซนติเมตรถึง1เมตรซัดเข้าฝั่งหมู่เกาะโซโลมอนแล้วและเตือนเกิดคลื่นสูง30เซนติเมตรซัดเข้าฝั่งปาปัวนิวกินีและวานูอาตูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ